มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของหวย30ล้านที่ยังไม่จบเลยฮะคงมีคดีย่อยๆเรื่อยๆตามมาเรื่องของการอุทธรณ์ต่างๆหลังจากที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยยกฟ้องนะครับที่ครูปีชาเนี่ยฟ้องหมวดจรูนนะครับในข้อหายักยอกทรัพย์ไปก่อนหน้านี้ซึ่งศาลเห็นว่าทางครูปีชาเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองหวยนะครับทางครูปีชามาเปิดเผยกับทางสำนักข่าวไทยนะครับว่า31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณวรยุทธ์เนี่ยนะครับทนายความเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลขอขยายเวลาอุทธรณ์นะครับแล้วก็จะขยายครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วเนื่องจากว่าหลักฐานต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์เอกสารมันยังไม่ครบถ้วนจะขอขยายเวลาต่อไปนะครับยังไงก็ยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของตนเองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ฟ้องหมวดจรูนเรื่องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยตรงนี้นะครับที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องหมวดจรูนก็จะยื่นอุทธรณ์เช่นกันและยังมีอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ทางหมวดจรูนไปยื่นคำร้องต่อศาลเพิกถอนคำสั่งอายัดเงินในบัญชีศาลก็รับคำร้องไว้แล้วก็จะนัดไต่สวน8สิงหาคมนี้ก็เดี๋ยวจะไปยื่นคัดค้านคำร้องนี้เช่นกันก่อนวันที่8ด้วยนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของคดีนี้ฮะ